คลิปนี้นะครับผมก็จะเอาน้องสุนินนะครับมาตะลุยดานนะครับกรีนฮิลล์ระดับ9กันนะครับข้อดีของน้องสุนินนะครับเมื่อเราจัดทีมเอามาลงนะครับมันจะเพิ่มลิงนะครับ 100% นะครับก็เท่ากับ2เท่านะครับสมบัติก็เหมือนเดิมครับจะเป็นตำราครับสมบัติแปดกล้วยแล้วก็ยันลางบัฟนะครับ A few moments later จากที่ผมทดสอบมานะกับการเก็บเรียนนะครับถ้าเก็บต่อรอบนะก็ประมาณ800กว่านะครับประมาณ815ครับถึง820นะครับโดยไม่ชนสิ่งกีดขวางนะครับถ้าเรานะครับเอาโซนิงมาลงนะมันจะเพิ่มนะครับเป็น2เท่านะสมมติว่ารอบนี้นะครับเราได้มา800ลิงนะครับ2เท่าก็คือ 1,600 นะครับถือว่าได้เยอะอยู่นะครับส่วนการแก้เปลี่ยนของผมนะครับถ้ารอบใดผมพลาดนะครับผมก็จะรีใหม่นะครับเพราะว่าการชนแต่ละครั้งนะคือมันจะเสียลิงมากนะแล้วก็ทำให้การสะสมลิงเรานะครับได้น้อยลงนะส่วนใครนะครับที่เล่นสายฟรีนะก็มีโอกาสได้การันตีนะครับทั้งโซนิกและเทลนะครับแต่จากผมคาดเดาเอานะครับว่าโซนิกนะครับก็ได้ไม่เกิน2ดาวนะสายฟรีนะครับส่วนเทลก็เหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราสะสมแต่รอบนะครับสมมุติว่ารอบแรกนะครับเราจะได้โซนิกนะแล้วก็รอบต่อไปนะครับมันจะไม่รีกระดานนะครับคือมันให้เราใช้ลิงให้หมดก่อนนะครับถึงมันจะรีกระดานนะแล้วก็สะสมเทลต่อนะครับเวลา30วันก็ตีคร่าวๆนะครับถ้าดวงไม่ดีเท่าไหร่นะผมว่าได้ประมาณดาวเกือบ2ดาวนะครับสำหรับสายฟรีนะตอนนี้ผมเห็นสายเติมนะครับเติมไปนะก็ได้ประมาณ3ดาว4ดาวนะครับส่วนสำหรับผมนะครับโซนิกไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะผมก็เอาไว้สะสมเล่นๆกันนะการโดดช่วงนี้ก็คือผมพลาดหลายครั้งนะครับพลาดหลายรอบมากนะครับรอบนี้คือผ่านนะมาถึงบอสครับผมก็กดออโต้เลยนะครับให้ยันตามานะครับล้างบัฟนะครับบอสไม่มีกรอกก็ให้ส่งหนึ่งไปโจมตีครับแล้วฟ้าระเบิดคอมโบไปนะครับแต่ผมกดพลาดเลยครับเมื่อกี้ครับคือผมกดยิวพร้อมกันนะที่จริงนะต้องยิวสลับกันนะแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าผ่านนะครับแต่ก็เกือบไปนะครับเมื่อกี้คือพลาดไปเมื่อกี้โอเคก็ประมาณนี้ครับนี่ครับก็ได้มา1,654เลงครับคือได้2เท่านะถ้าเราเอาโซนิกนะครับหรือว่าเทลลงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ